โรงเรียนแบบฉุกเฉินนะครับ โรงเรียนนอนแมลงวันลายนะครับก็ตอนนี้เป็นตัวเยอะเยอะมากนะครับเก็บไข่ผมเก็บไข่ไปแล้ว2ครั้งนะครับ2วันละนะครับได้เยอะนะครับได้เยอะอยู่นะครับคิดว่าน่าจะได้อีกน่าจะเท่าตัวเลยนะครับตรงนี้นะครับทำยังไม่ได้แบบถูกหลักนะครับจริงๆมันควรจะแยกนะครับระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับนะครับแต่ว่าพอดีผมเตรียมโรงเรียนไม่ทันนะครับก็ทำแบบนี้ไปก่อนใช้มุ้งนะครับผ้าเป็นมุ้งเนี่ยมุ้งตาข่ายนะครับนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นอกจากนอนแมลงวันลายนะครับก็จะมีนกนะครับนกจะชอบมาแอบขโมยกินด้วยนะครับขโมยแมลงวันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เขากินได้นะครับกินด้วยนะครับถือว่าเป็นวัฏจักรนะครับก็ใช้เป็นอาหารเนี่ยครับอย่างใครที่เลี้ยงนกอยู่ใครที่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างอะไรพวกนี้นะครับสามารถเลี้ยงให้กินได้นะครับโดยที่เราใช้แบบพวกเศษอาหารนะครับถ้าเราไม่อยากจะคือไม่อยากจะใช้ต้นทุนที่สูงนะครับเราก็ใช้พวกเศษอาหารที่เราเหลือใช้จากการกินอะไรพวกนี้ครับในแต่ละวันนะครับช่วยย่อยขยะพวกขยะอินทรีย์ได้นะครับนอนแมลงวันลายนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับวงจรชีวิตก็ประมาณน่าจะประมาณสัก40วัน40 45วันนะครับนะครับผมก็ลองเลี้ยงดูนะครับตอนที่ผมอยู่กรุงเทพนะครับผมก็เลี้ยงอยู่ 2-3 ครั้งนะครับก็ได้เก็บไข่ได้นะครับเลี้ยงได้แต่ว่าพอดีผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็สถานที่มันก็ไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับพอดีกลับมาอยู่บ้านนะครับก็เลยลองเลี้ยงอีกครั้งนึงนะครับสั่งไข่สั่งเป็นไข่มานะครับผมสั่งมา500นะครับ500บาทนะครับนะครับก็ได้แมลงวันเยอะมากนะครับเยอะเยอะจริงๆนะครับก็ขยายได้นะครับเก็บไข่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับเราซื้อแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับหลังจากนั้นก็เราก็สามารถที่จะนำไปขยายพันธุ์เพิ่มได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับโรงเรียนชุดมินินะครับโรงเรียนเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ